แม่ก้อยค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนต้นนี้ก็ใหญ่ๆแบบว่าต้นนี้จะแบบสูงเท่าเอวแม่ก้อยอยู่แล้วค่ะต้นพริกต้นใหญ่นะคะแตกกอดีเป็นพุ่มสวยติดดอกนี่เต็มต้นกันนี้เลยค่ะทั้งดอกและก็ผลนะครับแน่นๆต้นกันอย่างนี้เลยค่ะต้นพริกสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่มีอาการพริกเน่าค่ะไม่มีอาการพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะพริกไม่หลุดร่วงลงกับพื้นค่ะเพื่อนๆโอ้โหต้นใหญ่มากโอ้โหต้นพริกนี่ชอบแสงแดดนะคะเพื่อนๆค่ะแสงแดดนี่ควรจะส่องทุกทิศทุกทางเลยค่ะจะดีมากๆโอ้โหแหวกด้านล่างผลพริกก็มีค่ะเคล็ดลับการดูแลต้นพริกนะคะหรือต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะพริกมะเขือมะนาวนะคะด้านล่างค่ะเพื่อนๆค่ะอย่าให้หญ้ารกจนเกินไปนะคะแล้วก็ใบล่างอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเด็ดออกเลยนะคะเด็ดหญ้ารกๆอย่างนี้เพื่อนๆก็มาถางออกไปนะคะแล้วก็พรวนดินนะคะจัดวัชพืชใต้โคนต้นให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนเราจะพรวนดินนะคะทุก15วันนี่พรวนดินเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าอยากให้ต้นไม้ต้นไหนงามๆนะคะทำแบบนี้ได้เลยค่ะหัวภูแม่ก้อยน่ะงามมากอู้ดอกนี่สนั่นวันไหวเลยค่ะผลแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ขอดูผลหน่อยค่ะแม่ก้อยนี่โอ้โหผลก็สวยค่ะนี่น่ากินมากโอ้โหสวยมากค่ะทุกคนโอ้ฟักทองแม่ก้อยก็กำลังงามๆเลยค่ะโอ้โหดูเพื่อนๆดูแทงยอดแทงใบใหม่กันอย่างนี้เลยค่ะโอ้สวยมากแต่มาดูต้นนี้ค่ะต้นมะกรูดของแม่ก้อยไงโซมอย่างนี้นะคะใบหงิกใบกรูดนะคะใบม้วนโอ้โหม้วนกลมเกลี้ยงกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าเจอทั้งหนอนช้อนใบแล้วก็หนอนผีเสื้อค่ะอ๋อเมลอนแม่ก้อยค่ะโตมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็ติดดอกแล้วนะคะทุกคนโอ้เมลอนค่ะเพื่อนโอ้โหสูตรนี้นะคะเร่งการแทงหน่อไม้แทงต้นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าผู้หมักเมียค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็ล่ารถด้วยสูตรนี้เลยค่ะง่ายอย่างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายๆเลยนะคะในการเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลค่ะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะต้นไม้ของใครไม่งามใบหงิกใบงอมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะมากๆนะคะต้นพริกค่ะไม่สวยไม่ดกเลยค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะคือขี้เท่าถ่านเลยค่ะที่มีทั้งสารซิลิก้าซิลิคอนแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมนะคะกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะแถมยังปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะนี่ปุ๋ยฟรีๆค่ะมีอยู่กันในบ้านกันอยู่แล้วขี้เท่าถ่านเลยค่ะนี่ขี้เท่าถ่านนะคะเตาเล็กเตาใหญ่นะคะได้หมดเลยนะคะก็คือสมุนไพรแบบธรรมชาติค่ะกำจัดมดหนอนแมลงนะคะทำให้ไข่หนอนแมลงนะคะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ค่ะแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้พืชและไม่มีขี้เหล็กสามารถใช้สมุนไพรอยู่ในสวนนะคะทุกสูตรได้เลยที่ขมๆเครื่องดื่มชูกำลังไข่1ฟองผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตน้ำยาล้างจานนะคะขี้เท่าถ่านค่ะน้ำสะอาดค่ะเตรียมมาเลยค่ะเพื่อนๆขี้เหล็กมาเลยค่ะนี่แบบง่ายๆนะเพื่อนๆอยู่ในเมืองเนาะมีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้ได้เลยนะวันนี้แม่ก้อยอยู่สวนตำตำอย่างนี้เลยค่ะตำตำหรือขยำนะคะได้เช่นกันค่ะแล้วก็โขกๆเลยค่ะให้น้ำขี้เหล็กเขาออกมานะคะกำจัดมดหนอนแมลงแล้วก็ปลวกนะปลวกที่อยู่ในดินนะดีมากๆเลยนะคะหรือปลวกอยู่ในบ้านจะได้เช่นกันถ้าแม่ก้อยตำขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหยิบขี้เหล็กค่ะใส่ไปในน้ำสะอาดเลยค่ะ10หรือ20ลิตรได้เลยนะคะนี้เลยสูตรนี้แบบเร่งด่วนนะคะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีหรือเพื่อนท่านไหนนะคะไม่รีบอะไรแช่ไว้1คืนนะสูตรนี้เห็นผลมากๆค่ะเพื่อนๆล้างเลยมีฤทธิ์ที่ขมมากๆนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยไม่ชอบขี้เท่าถ่านเลยค่ะอยู่ในเตาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเทใส่ลงไปเลยมีคุณสมบัติที่เรียบลื่นนะคะคือแทนน้ำยาล้างจานได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็คนเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ลื่นมากเลยขี้เท่าถ่านนะคะแทนน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาขัดห้องน้ำได้ค่ะนี่ขี้เท่าถ่านเหมือนกันใส่ลงไปเลยค่ะ1ถ้วยอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องมีเครื่องปั่นเราก็ทำอย่างนี้เลยค่ะไข่1ฟองมาเลยค่ะเพื่อนจ๋าโปรตีนและฮอร์โมนแบบง่ายๆนะคะไล่แมลงไปแล้วต้องฟื้นฟูค่ะให้เขากลับมาเขียวติดดอกออกผลดีค่ะเปลือกไข่ก็ไม่ต้องทิ้งค่ะพยายามใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะใส่สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเร่งรากเร่งใบเร่งยอดนะคะใส่ลงไป2ฝาค่ะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะเพื่อนๆ
ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะมดหนอนแมลงที่ดื้อๆค่ะใช้สิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตรงนี้ค่ะมูลไข่แบบเร่งด่วนนะคะเพื่อจ๋าสูตรนี้เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบง่ายเลยเห็นแล้วค่ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนจ๋าเสร็จแล้วนะแล้วก็ผสมไปในสูตรไล่แมลงขั้นเด็ดขาดของเราเลยจะใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยสูตรง่ายๆค่ะแม่ก้อยขาทำให้พืชผักงามยกสวนนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนจ๋านี่ใช้ขันง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะ1ขันอย่างนี้นะคะผสมต่อน้ํา 3-5 ลิตรค่ะไปราดรดต้นไม้พืชผักที่เรารักได้เลยที่มีอาการต้นโทมๆเหลืองใบหงิกใบงอนะคะไหนนะคะปลูกต้นไม้พืชผักก็เยอะค่ะก็ตัก1ขันอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะผสมต่อน้ํา10หรือ20ลิตรค่ะได้เลยค่ะเคล็ดลับต้นไม้พืชผักงามสวยดกยกสวนเลยนะคะสูตรนี้นะคะสวยนะคะเพื่อนๆมีขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่นะคะมาโรยนะคะที่ชายกิ่งได้เลยนะดูยังไงคะแม่ก้อยคะชายกิ่งคือเนี่ยปลายกิ่งอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยชายกิ่งตรงนี้เราก็โรยปุ๋ยคอกหรือครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้ขี้เท่าถ่านนะโรยขี้เท่าถ่านรอบโคนต้นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ราดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะตั้งแต่ทางดินแล้วก็ที่บนใบใต้ใบได้เด็ดขาดมากปลูกอะไรก็ดกปลูกอะไรก็สวยนะคะต้องใช้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาไล่แมลงแบบธรรมชาติสูตรนี้เลยค่ะอู้ถั่วพูไม่ก้อยงามหลายงามคักค่ะเพื่อนๆและก่อนที่จะลดถั่วพูนะคะวันนี้เราก็ไถปอเทืองไถกลบแล้วค่ะเป็นปุ๋ยทางดินค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยน้องเข้ามาไถแต่เช้าเลยดูซะก่อนนะคะเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยเห็นไหมเตรียมไถแล้วค่ะปอเทืองเขาโรยแล้วค่ะเพื่อนๆก็เป็นปุ๋ยไนโตรเจนแบบง่ายๆเนาะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกเยอะๆนะคะปอเทืองช่วยได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆเราก็มาลดนะคะตัวพูของเราเลยค่ะด้วยสูตรนี้เลยค่ะลดให้ชุ่มเลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้เป็นอย่างดีค่ะยังเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยนะคะโอ้โหงามแท้งามว่าวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านสวนเลยค่ะเพื่อนๆนี่คิดรับพริกดกเต็มต้นค่ะเพื่อนๆจ้ะเราลดเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเราลดทั้งต้นอย่างนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะเราลดให้ชุ่มเนี่ยค่ะเม็ดเบลอเลยดอกนี่ก็เพียบเลยค่ะทุกคนพริกนะคะเม็ดสวยมากๆดอกก็ดีค่ะคือดอกไม่ร่วงค่ะจะบอกว่าทั้งฝนตกแล้วก็อากาศร้อนมากๆค่ะพริกของเราก็ยังสวยสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยโอ้โหหารอยแบบว่ารอยที่มีแมลงวันทองมาตอมมาต่อยนะคะไม่เจอเลยค่ะเพื่อนๆและสำหรับต้นไหนนะคะไม่งามนะคะใบหงิกใบกูดอย่างนี้นะคะนี่กำจัดง่ายๆสูตรธรรมชาติด้วยสิ่งนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆขี้เถ้าเลยค่ะหยิบมาเลยมีอยู่กันในบ้านกันอยู่แล้วนะคะนี่กำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆใบหงิกใบกูดอย่างนี้นะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็โรยไปที่ใบพืชอย่างนี้เลยค่ะเป็นหนักมากๆนะคะโรยทิ้งไว้นะคะ1คืนเลยนะคะแล้วเพื่อนๆค่อยมาราดน้ำสะอาดหรือราดรสปุ๋ยสูตรนี้ของเรานะคะแล้วก็โรยสูตรนี้ค่ะไปทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆต้นไหนโซมมากนะคะหงิกกูดอย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะขี้เท่าถ่านช่วยได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าโรยลงไปทางดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้มดเพียบค่ะไม่ก้อยขามดทางดินเยอะมากๆกัดต้นไม้หนูนะคะกัดรากต้นไม้ของหนูค่ะโอ้จนต้นโซมเลยค่ะแถมยังนำพาเชื้อโรคนะคะมาสู่ต้นไม้ของเราเพื่อนเพื่อนดูพี่ดินเนี่ยเพียบอย่างนี้เลยค่ะกำจัดง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสิ่งนี้เลยนี่เลยค่ะสูตรบ้านๆประหยัดแล้วก็เห็นผลมากๆค่ะที่ทางดินอย่างนี้เลยค่ะเห็นตรงไหนก็โรยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาสูตรนี้เลยนี่ค่ะตะเข็บตะขาบนะคะไถเดือนฝอยค่ะได้เช่นกันค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็โรยไปที่หน้าดินอย่างนี้ด้วยนะมดแมลงเยอะนะคะทิ้งไว้1คืนนะคะและเมื่อครบ1คืนนะคะเพื่อนๆก็มาราดด้วยสูตรนี้เลยค่ะราดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ราดที่หน้าดินด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยราดลงไปเลยค่ะกำจัดมดได้เห็นผลแบบง่ายๆสูตรดั้งเดิมแต่เห็นผลชัดเลยค่ะกากที่อยู่ในถังอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปไว้ที่โคนต้นนะเป็นปุ๋ยชั้นดีแบบง่ายๆเลยค่ะนี่เราโรยที่เท่าไปแล้วนะคะปุ๋ยสูตรนี้ค่ะเศษขี้เหล็กของเราค่ะมาใส่ไว้ที่คนต้นเลยค่ะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยชั้นดีอย่างง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ราดตามด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆราดอย่างนี้เลยหรือจะฉีดพ่นนะคะได้เช่นกันค่ะราดรดทางดินอย่างนี้นะคะเพื่อนๆโ
โอ้เมลอนแม่ก้อยกำลังงานเลยค่ะแล้วก็ราดรสสวัสดีค่ะที่หน้าดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้ทำไมเมลอนของแม่ก้อยนะคะใบหงิกใบขูดอย่างนี้นะคะเรียบเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหอย่างนี้นะคะเด็ดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อนๆเอาไปปล่อยไกลๆเลยเอาไปเผาเอาไปทำลายเลยค่ะโอ้เพี้ยเพี้ยอ่อนเพียบเลยเพื่อนๆดูเพี้ยอ่อนแล้วก็มดนี่แบบว่ายั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนขอลาด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้ารถหรือฉีดพ่นได้เลยนะคะฟักทองค่ะกำลังงามเลยค่ะโอ้โหกำลังเลื้อยสนุกสนานเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามดดำเริ่มมาเต่าทองเริ่มมานะคะไปสู่นี้เลยค่ะเพื่อนๆรุดเลยแมลงแตกคือออกมาเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะพืชงามทั้งสวนติดดอกออกผลดีเพื่อนๆมีโอกาสนะคะทำไว้ใช้กันดูนะคะทุกคนโอ้พริกไม่ก้อยสวยจริงค่ะทุกคนพริกไม่เน่าด้วยค่ะมาลองดูสูตรนี้นะคะเพื่อนๆมีโอกาสทำไว้ใช้กันดูนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะดื่มน้ำสะอาดกันเยอะๆกันนะคะทุกคนไปก่อนค่ะ